าเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆก็คือเรากลับบ้านเร็วนั่นเองคือวันนี้เราเลิกเรียนประมาณ4โมงนะคะแล้วเราก็กลับบ้านเลยคือปกติที่มหาลัยแล้วก็ที่คณะเราจะกิจกรรมแน่นมากๆมันก็เลยจะทำให้เรากลับบ้านช้ากลับบ้านแบบ 3-4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เปิดเทอมเลยคือตอนนี้เปิดเทอมมาเดือนนึงเรากลับบ้านเร็วแบบว่านับวันได้เลยซึ่งวันนี้ก็เป็น1ในวันที่เรากลับบ้านเร็วนะคะเราก็เลยจะถือโอกาสนี้นะคะมาอัปเดต Night and Morning Routine นะคะซึ่งเราก็จะได้มาอัปเดตนะคะว่ารูทีนของเราเนี่ยช่วงตอนปิดเทอมกับช่วงตอนเปิดเทอมเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนแล้วเราจะทำอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเราก็จะมาเริ่มจากการถอดพวกอิสเซสซอรี่กันก่อนนะคะปกติคือจะ get ready ตลอดเลยไม่เคย get unready มาก่อนแล้วต่างหูนะคะเราก็ใส่4รูแต่ว่าเราจะถอดแค่2เท่านั้นได้แล้วแล้วก็ใส่ลงไปที่เก๊ะตรงแล้วก็ตาพักเกี้ยวในส่วนของกระดุมเดี๋ยวเราจะถอดตอนอาบน้ำทีเดียวนะคะเพราะว่าคือถ้าถอดแล้วมันก็จะหลุดไปหมดเลยแต่มันเป็นสิ่งที่แบบว่ากวนใจเรามากเวลาใส่ชุดนิสิตเพราะว่ากระดุมอ่ะคือเราต้องมาคอยร้อยคอยแบบว่าคอยเก็บคอยแกะอะไรเงี้ยทุกครั้งเลยก็ใส่เก๊ะคือช่วงนี้เราเวลาคลีนเครื่องสำอางนะคะฟ้าจะใช้เป็นอันนี้เป็นแบบคลีนซิ่งบาร์มอ่ะคือรู้สึกว่าพอมาใช้เนี้ยมันทำความสะอาดหน้าง่ายมากเพราะว่าเวลาเราไปมหาลัยเงี้ยเราจะแต่งหน้าใช่ไหมคะเราก็จะแบบปัดมัสคาร่าด้วยซึ่งมัสคาร่ามันล้างออกยากมากดังนั้นเราก็เลยใช้แบบนี้นะคะมันลดการที่สำลีจะมาเสียดสีหน้าเราด้วยดังนั้นก็เลยติดใจคลีนซิ่งบาร์มอยู่นะคะมันก็จะมันๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ให้เราขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็สระผมกันก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์บำรุงผิวหน้ากันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราใช้งานหน้าหนักมากแล้วแบบผิวมันจะดูแบบว่าส้มๆนิดนึงนะเพราะว่าตั้งแต่เปิดเทอมมาเราต้องแบบว่าแต่งหน้าเกือบทุกวันแล้วก็ที่สำคัญอ่ะคือฟ้าเป็นคนบ้านไกลใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อยู่หอแล้วต้องไปกลับอะไรเงี้ยเราก็คือต้องตื่นเช้ามากแล้วก็คือติดเป็นคนที่นอนดึกเนี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าต้องนอนดึกตื่นเช้ารัวๆๆนะคะหน้าเราก็เลยจะโทรมแล้วก็แบบผิวก็จะดูแห้งขาดน้ำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะมาดูแลผิวกันแต่ว่าฟ้าเป็นคนที่แบบว่าเดี๋ยวเราติดกิ๊บหน้ามาขึ้นไปก่อนนะคะคือเราจะมาบำรุงผิวหน้ากันแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยฟ้าจะเป็นคนที่ไม่ได้ทาสกินแคร์หลายขั้นตอนหรือว่าทาหลายอย่างทับกันเท่าไหร่นะคะฟ้าก็เลยจะเลือกเป็นแบบเซรั่มหรือว่ามาสอะไรที่มันไม่แพ้แล้วก็ถูกกับหน้าเรานะคะแล้วก็ให้ผลดีอะไรแบบนี้จะได้แบบว่าไม่ต้องใช้เยอะเนาะซึ่งตอนนี้นะคะฟ้าก็ได้มาลองใช้เซรั่มตัวนี้อยู่ค่ะนี่เลยเป็น L'Oreal Hyaluron Serum นะคะอันนี้คือแบบขวดจิ๋วเราหมดแล้วซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มที่ช่วยกู้ผิวโทมให้กลับมาอิ่มน้ำแล้วก็ดูสุขภาพดีซึ่งมันตอบโจทย์กับปัญหาผิวฟ้าตอนนี้มากจากการที่เราแบบพักผ่อนน้อยอะไรแบบนี้นะคะหน้าเราก็จะโทมเนาะทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยและที่สำคัญเนี่ยคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวบอบบางสามารถใช้ได้นะคะเนื้อเซรั่มเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเจลใสๆแบบนี้แล้วก็เนื้อจะเป็นแบบว่าบางเบาซึมง่ายนะคะทาแล้วเนี่ยจะสบายผิวแล้วก็ไม่รู้สึกหนักผิวดังนั้นเราก็สามารถทาได้แบบทั้งเช้าและเย็นเห็นไหมมันไหลออกมานี่แล้วก็ทาแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะซึมเข้าผิวเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทากันเลยแล้วก็จะหยดลงที่ฝ่ามือแบบนี้นะคะซึ่งแบบว่าฟ้าชอบมากฟ้าชอบทาอะไรที่มันแบบเป็นเซรั่มแล้วก็เนื้อบางๆนะคะเพราะว่าคือถ้าเราทาอะไรที่มันเยิ้มๆเนี่ยมันจะแบบถ้าตอนกลางคืนมันก็จะยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทาอะไรที่เยิ้มๆในตอนกลางวันแล้วเราต้องแต่งหน้าต่อต้องออกไปนู่นไปนี่นะคะมันก็จะแบบว่าเยิ้มอ่ะเนาะแล้วก็เวลาทาเซรั่มนะคะฟ้าก็จะแบบใช้ปลายนิ้วตบนิดนึงคือแบบมันจะได้รู้สึกว่ามันซึมเข้าไปแต่จริงๆคือตัวเนื้อเซรั่มเขาก็ซึมเข้าไปเองได้อยู่แล้วนะคะแล้วแบบว่าเจ๊ฟ้าพี่สาวฟ้าก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันแล้วเจ๊ก็บอกว่าชอบมากก็เลยแบบ
ราต้องเข้าวงการนี้ด้วยกันแล้วแหละ คือแบบปกติอะฟ้าจะเป็นคนที่หาเซรั่มใช้ค่อนข้างยากเพราะว่าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายคือทาอะไรมันก็จะแพ้ไปหมดเลยแต่ว่านี่นะคะเขาบอกว่ามันไม่มีน้ำหอมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะแบบว่าตอบโจทย์คนที่ผิวเซนซิทีฟนะคะแล้วก็มีการรับรองโดยแพทย์ด้วยนะคะว่าผิวบอบบางเนี่ยสามารถใช้ได้เราก็เลยสามารถใช้ได้อย่างอุ่นใจแล้วหลังจากทาเซรั่มนะคะเราก็จะตบด้วยสลิปปิ้งมาสก์ของเราซึ่งคือสกินแคร์รูทีนฟ้าจะมีแค่นี้เองนะคะเราก็จะทาแค่เซรั่มแล้วก็สลิปปิ้งมาสก์เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วบำรุงหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ห้ามลืมบำรุงผิวตัวด้วยเลยเราก็จะช่วงนี้ฟ้าจะชอบใช้โลชั่นอันนี้อยู่นะคะเราก็จะมาทาตัวกันซึ่งแบบอันนี้มันหอมมากอะทุกคนคือทาแล้วก็จะแบบอยากดมตัวเองก็ไปทำการบ้านมาแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าจริงๆมันเป็นการบ้านที่อาจารย์ให้ตั้งแต่วันอังคารที่แล้วแล้วเราก็แบบว่าดองการบ้านค่ะแล้วคือพรุ่งนี้มันจะส่งพรุ่งนี้แล้วนะคะเราเลยต้องรีบไปปัดรีบไปทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยมีเวลามาอัปเดตนะคะกิจกรรมที่เราชอบทำเวลาที่เราว่างๆหรือว่ารู้สึกอยากจะพักสายตาจากแบบหน้าจอมือถือหรือว่า iPad นะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือนี่เลยค่ะเราก็จะอ่านหนังสือนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือจริงๆฟ้าก็เคยบอกว่าฟ้าอ่านหนังสือมาแบบหลายคลิปก่อนก็เคยบอกอยู่ตอนนี้นะคะที่ฟ้าอ่านอยู่อันนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะนี่จะเป็นแบบอย่างนี้มันคือเรื่องราวของซินเดอเรลล่าแต่ว่าเป็นทวิสต์เทลนะคะมันคืออะไรคือเล่มนี้นะคะชื่อว่าSo this is love นะคะมันจะเป็นแบบว่าเรื่องราวของซินเดอเรลล่าแต่มีความแบบว่าพลิกพล็อตอะไรแบบนี้จะเป็นประมาณนี้หรือแบบบางทีนะคะเราก็จะดูซีรีส์อะไรของเราไปซึ่งมันก็จะแบบว่าเป็นกิจกรรมที่ฮีลลิ่งหลังจากที่เราไปเจอวันอันยาวนานนะคะอ๋อแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก่อนนอนนะคะก็คือการไปเล่นกับหมาคือหมาจะนอนอยู่ห้องนึงใช่ไหมเราก็จะต้องไปเล่นกับหมาจนกว่าจะพอใจแล้วค่อยกลับห้องของเราก็เดี๋ยวเจอกันตอน morning routine นะคะแวะมาหาหมาที่ห้องนี้ฮัลโหลสองไม่เอาอย่าหลับตาหมอแมมยังไม่นอนสองจะนอนแล้วคือผ้าเยอะมากในนี้ง่วงอ่ะง่วงซะเหลือเกินโอ้ยGood morning ค่ะทุกคนตอนนี้ก็วาร์ปมาตอนเช้าเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะปี1เนี่ยตารางเรียนของฟ้าเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ 9:00 นทุกคาบเลยแต่ว่าจะมีแบบบางวันที่อาจจะมีแบบ 8:00 นอะไรแบบนี้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 9:00 นนั้นเนี่ยตารางฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือตื่นนอนประมาณ 6:00 นแล้วก็รีบอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วปกติตอนเช้านะคะฟ้าก็จะทาเซรั่มแค่ตัวเดียวนะคะฟ้าก็จะทาเป็นนี่เลยค่ะ L'Oreal Hyaluron Serum นะคะตัวนี้เลยเราจะรีบมาซึ่งแบบว่าด้วยความที่เขาบางเบาเนาะเราก็สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ทำให้เครื่องสำอางเยิ้มด้วยนะคะพอแบบได้ใช้มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาสมชื่อมากที่ได้แบบที่ได้เป็นเซรั่มกู้ผิวแห้งโทรมเพราะว่าพอใช้แล้วมันช่วยมากจริงๆอะไม่งั้นเราคงแย่มากกว่านี้นะคะแล้วก็พอเขาซึมเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาครีมกันแดดกันซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากมากไม่ว่าจะแบบรีบแค่ไหนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเราต้องเร่งมือแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการแต่งหน้าแล้วก็จะลงเป็นคุชชั่นเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วแต่ว่าเราจะลงคุชชั่นแค่แบบว่าบางๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันดูหนาเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้มันหนักหน้าเราก็จะเน้นที่แบบว่าให้ผิวมันสม่ำเสมออะไรอย่างนี้ก็พอถ้ามันไม่ทันจริงๆฟ้าก็ไม่แต่งหน้านะฟ้าก็ไปเลย แล้วแบบมันก็จะแบบว่า
ซีดๆนิดนึงจากคุชชั่นนะคะเราก็จะทาอายแชโดว์ซึ่งเราก็จะใช้อันเดิมคือจะไม่ได้ทาอะไรเยอะมากนะคะจะทาแค่แบบว่าพอมีสีเฉยๆวันนี้เรามีเวลานะคะเราก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่าด้วยนี่นะคะพอเรามีขนตาแล้วเราจะรู้สึกว่าหน้าเราเติมเต็มมากขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้เลอะด้วยก็เดี๋ยวเราจะรีบไปเช็ดออกก่อนนะคะแล้วก็จะทาบลัชออนนะคะฟ้าใช้เป็นอันนี้อยู่เราก็จะแบบเร็วๆนิดนึงแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลายขนาดเลยก็จะมีทั้งขนาด 15ml 30ml แล้วก็จะมีแบบซองนะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองใช้ก่อนนะคะแบบนี้และที่สำคัญเขายังหาซื้อง่ายมากด้วยนะคะเพื่อสามารถกดลิงก์ที่ฟ้าแนบไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะไปสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ของ L'Oreal ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะฟ้าขึ้นตามนี้เลยกินอะไรจะอยากอยู่ดูตั้งแต่เมื่อว่าอะไรจ๊ะจ๊ะไม่เชฟฟ้อง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 ไม่เชฟฟ้